เอเขาได้ยินชัดเจนทุกอย่างนี่แม่เขาต่างหากที่หูหนวกเป็นใบ้พอบอลเจอโลกที่มันไม่สวยงามโลกที่มันไม่สมบูรณ์แบบมันกลายเป็นโลกที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาทันทีตั้งแต่วันนั้นบอลรักเอกเห็นว่าเราโง่มากสินะก็โง่จริงๆอ่ะแหละโกหกว่าเป็นผู้ชายว่าทำใจยากแล้วแต่นี่โกหกหลอกทุกคนว่าหูหนวกเอทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรอ่ะคงแกล้งเราเล่นสนุกเห็นว่าเราโง่มากสินะก็โง่จริงๆอ่ะแหละใจร้ายจังหวะบอลเอาแหวนคืนไปเถอะเอรับเอาไว้ไม่ได้หรอกเอาไปขายเอาเงินคืนเถอะนะเรื่องของเรามันคงจบลงแค่นี้เอจะคิดว่ามันเป็นแค่ฝันไปแต่ถึงยังไงมันก็เป็นฝันดีนะเอขอโทษที่โกหกบอลเรื่องหูหนวกเอคงทำทุกอย่างให้มันยุ่งยากซับซ้อนเกินไปการที่หูเอได้ยินเสียงมันคือสมบัติล้ำค่าที่คอยปกป้องเอจากโลกแห่งความเป็นจริงต่อหน้าเอเขาเลยคิดว่าจะพูดอะไรก็ได้ยังไงเอก็ไม่มีทางเอาไปบอกต่อนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเอถึงชอบบอลเพราะมีแต่บอลคนเดียวคนคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เคยพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีไม่เคยคิดร้ายบอลดูเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆในแบบของบอลเองแต่สิ่งที่เอไม่รู้ว่าวิธีการโกหกของบอลคือบอลไม่พูดมันออกมาเลยจ้ะเอ็มรักบอลแล้วเอ๋จะบอกความจริงกับทุกคนในเร็วนี้ขอบคุณบอลมากนะขอให้บอลโชคดีที่กรุงเทพความรักไอ้บอลหัวใจบอลมันไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตบอลไม่เหลืออะไรแล้ว
หน้าเหมือนพี่โดมยังไงวะกูแค่ใครๆเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดกูมันควรเกิดขึ้นใน MV ไวเล่าหนังสั้นโฆษณามังงะอนิเมะคนอย่างกูมีความรักไม่ได้ไงวะกูไม่รู้เอาไงแล้วไว้ไปใน MV กูต้องวิ่งสองหนึ่งปูมแฮปปี้ทามครับหมดเวลาพนักงานแล้วเอ้ยเตาปะเรื่องงานแล้วขยันใครได้ตังค์วะเนี่ยนู่นประธานไม่มีให้เราปะเที่ยวนี่ว่ะคืนนี้คือสุดท้ายของเองแล้วนะเว้ยฉลองเดี๋ยวพี่โก้เลี้ยงเองพี่จะไปไหนพี่ไปจะไปเป็นดาวโดดเด่นบทความพี่เห็นเอไหมครับฮ่าฮ่าเอโอ้เองเป็นกิ๊กกันไม่ใช่เหรอมาถามอะไรพี่วะเนี่ยเออไหนแป๋วมันบอกว่าล้างแหละวันพุธแล้วไม่รู้เป็นอะไรแต่ที่รู้นะเองอ่ะ3 ทุ่มโทรหาพี่นะเราจะได้ไปกันนะโอเคนะปิดไฟเหมือนเดิมผมสภาพแล้วไปแล้วกลับบ้านโกโฮมอย่าลืมนะเออไหวหรือเปล่าขอบคุณมากเลยนะครับอ้าวเก็บของแล้วเหรอครับเก็บเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอ้าวอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยจะมีคนมาอยู่แทนไหมเนาะก็น่าจะมีครับยังไงก็อย่าลืมแนะนำลูกค้าใหม่มาให้ป้าด้วยนะครับได้ครับเอ้าบินสุดท้ายเกือบลืมแล้วเนี่ยอ๋อเดือนของเดือนสุดท้ายนะได้ครับอ้าวอีกอย่างนึงอย่าลืมที่เก๊เอากุญแจไปเปิดมีบินไฟฟ้ามีค่าไฟค่าน้ำมีบินจดหมายอย่าลืมนะคะได้เลยครับค่ะโชคดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่กรุงเทพป่ะครับพี่ครับกรุงเทพป่ะครับอ๋อไปขึ้นรถเลยครับรถจะออกแล้วครับขึ้นรถครับจอดรถก่อนนะพี่ผมลืมของสำคัญมากเลยพี่เทียบเลยพี่จับไม่ได้ครับโอ้พี่มันต้องจอดจริงๆแล้วพี่เพราะว่าผมต้องเอาไปใช้จริงๆครับจับไม่ได้ครับรถออกจากใต้มาแล้วครับพี่นะจอดในข้างหน้าแล้วกันครับข้างทางนะจอดนะจอดนะพี่นะหารถเองนะครับครับพี่ครับครับพี่ขอบคุณมากเลยพี่ข้างหลังถ้าไม่มั่นใจอ่ะอย่าเพิ่งมานะครับเร็วเลยครับครับพี่จอดนะครับจอดนะครับ
่ครับจดหมายกับบินนะครับพี่ที่ผมลืมไว้ครับเอ๋ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเอ๋ขอโทษที่เอ๋โกหกขอโทษที่เอ๋ว่าบอลโกหกเอ๋เข้าใจแล้วว่าการบอกลามันทำใจลำบากจริงๆที่บอลไม่ยอมบอกเอ๋เพราะบอลก็ไม่อยากรู้สึกแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่บอลไม่ต้องห่วงนะการบอกลาครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะจากกันตลอดไปบางแสนกับกรุงเทพอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองเอ๋จะรอบอลอยู่ที่เดิมนะเอ๋เอาแหวนคืนให้บอลอีกครั้งถ้าเราเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆเราคงได้เจอกันอีกและเมื่อถึงตอนนั้นบอลค่อยให้แหวนเอ๋อีกครั้งก็ได้ขอบคุณนะบอลที่ทำให้เอ๋รู้จักคำว่ารักจริงๆที่ผ่านมาเอ๋รู้แต่ความหมายของมันไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้สึกเอ๋อาจจะบอกนะบอลเป็นคำพูดไม่ได้แต่หวังว่าบอลจะสัมผัสมันได้เหมือนอย่างเอ๋นะเอ๋เอ๋ได้ยินจริงๆด้วยอ่ะแม้ว่าเราสองคนน่ะจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบอะไรหรอกแต่มันก็เหมือนโลกนี้แหละโลกนี้มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสมบูรณ์แบบได้เนี่ยมันก็คือความรักของเรามาสมัครเป็นพนักงานประจำที่นี่ครับพี่เอ้ยจริงมั้ยเนี่ยกูจริงมั้ยเนี่ยจริงอุ้ยดีใจว่ะขอทีขอทีนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนับผมคิดว่าบางทีความรักอาจไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยความสะอาดถูกต้องเสมอไปผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความรักเพราะความรักคือสิ่งเดียวที่ทำให้โลกอบอุ่นเบี้ยวไม่สมบูรณ์นี้สวยงามขึ้นและมันก็ไม่ผิดที่บางครั้งความรักอาจจะเริ่มต้นไม่สวยไม่สะอาดหรือดูได้มาง่ายได้ผมว่าการเริ่มไม่ใช่จุดสำคัญแต่ระหว่างทางต่างหากระหว่างทางที่คนสองคนกลั่นกองความรักเอาตะกอนที่สกปรกทิ้งไปจนเหลือแต่แก่นความจริงใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละคือจุดที่สำคัญที่สุดหลังอ่านเรื่องนี้จบแล้วใครที่ยังไม่มีความรักก็เปิดใจซะให้โอกาสกับตัวเองนะครับอย่ามีข้อแม้มากนักไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์ที่สุดคือการยอมรับและอยู่กับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นั้นอย่ามีความสุขส่วนคนที่มีความรักดีๆอยู่แล้วก็รักษาไว้ให้ดีนะครับแต่ใครที่ยังมีความรักที่ยังปิดบังกันอยู่ก็จงใช้ความจริงใจผ่านมันไปให้ได้นะครับท้ายที่สุดความรักเป็นของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ครับ
声は泣かないく袖まこ恋は意に巻き変る最後ボーイグレイ朝日前に月焼き恋は流星群